สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์ปอนะคะวันนี้เราพูดถึงเรื่องราวของเลขหงค่ะอารเกินไว้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลขหงไม่เกี่ยวอะไรกับหงแดงหรือหงปูนะไม่เกี่ยว่กนะคะคือในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันถึงพื้นฐานของเลขหงแล้วนั่นก็คือ8 9 9 8อย่างที่เราบอกว่าเป็นเลขของกลุ่มเงินก้อนโตเป็นเลขของผู้บริหารและผู้มีเส้นสายคราวนี้ค่ะเรามารู้จักกับหงหงคืออะไรหงก็คือ ผู้หญิงเก่งที่แอบมีอำนาจบารมีอยู่ภายใต้ความน่ารักและอ่อนเนอยนอยเหมือนเขาเลยค่ะเดี๋ยวๆๆๆอาจารย์ผู้ที่จบก่อนว่ามันเหมือนจริงไหมเรามาดูส่วนประกอบนะคะ อ่านด้วยเลข2นะคะเลขสองก็ไปตอียนเลยจะเป็นเรื่องของปิยามของดวงจันที่ความอ่อนหวานความโความอ่อนสนใจนะคะความอ่อนหวานและความอ่อนโยนนะคะซึ่ง8ปดที่เราพูดไปแล้วเป็นเรื่องของอํานาจบารมีและความลุ่มหลงมัวเมาแต่ว่าเป็นเรื่องของคนที่มีพาวเวอร์ในตัวเองด้วยเมื่อมารวมกันเกิดอะไรขึ้น เพื่อรวมกันจะเป็นพลังผลักดันให้คนคนนั้นชอบชีวิตที่สุขสบายสะดวกสบายแล้วก็ยังมีความสวยงามในชีวิตดังนั้นจะทําทุกวิธีทางเลยค่ะเพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านี้มานั่นก็คือได้เงินตรามาเงินเงินคือสิ่งสำคัญจ่เหนื่อยยากยังไงก็ต้องทำเพื่อให้ได้มานะคะนั่นก็คือการผลักดันให้เลข289เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาสาหรับคนนั้นก็9ค่ะ โดยที่เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าในเรื่องบุคลิกภาพของคนคนนี้จะเป็นยังไงแน่นอนค่ะมีอํานาจบารมีแล้วก็ต้องมีลูกน้องที่ดีด้วยโอ้ใช่<ะ>ใชมีใความเด็ดขาดในการออกคําสั่งครับไม่ว่าจะเชิงไหนละ่ะจะเชิงอ่อนหวานอ่อนโยนแต่ว่าสั่งได้แน่นอนั่ก็ต้องได้ตามทีสั่ง มาดูเรื่องของความทะเยอทะยานกระตือรือร้นอย่างที่เราบอกว่าเขาต้องการเงินตราหรืออะไรที่มาทําให้ชีวิตเขาสะดวกสบายและสวยงามดังนั้นค่ะเขาเป็นคนที่กระตือรือร้นมีหัวคิดทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจทําอะไรก็ได้ให้ขายของแล้วรวยทําอะไรก็ได้ให้มีผู้ใหญ่มาช่วยเหลือเขาเยอะๆค่ะนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเขาจะเป็นคนที่ใจกว้างมีบริวารแล้วต้องเลี้ยงดูกันให้ถึงที่สุดอันนี้คุณลักษณะสําคัญของคนที่จะเป็นหัวหน้าคนถูกต้องค่ะ แล้วก็ในเรื่องของความทันสมัยไอทีอย่างที่เราบอกว่าเลข9อย่างที่เราพูดกันมาบ่อยแล้วจะเป็นเรื่องของไอทีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เรื่องของต่างประเทศ<อ>ซึ่งทั้ง3อย่างรวมตัวอยู่ในเลขหงสองแปดเกดังนั้นไม่ว่าจะทําธุรกิจกับต่างชาติหรืออะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาทําได้ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นชุดเลขหงเนี่ยมีอะไรบ้างนะเราไปตองมีสอ แปดเก้าแล้วก็มได้ไหมคะอนี่ไงเราจะบอกเลยมี982าแปอเก้แ่าแล้วก็298 298แล้วก 9 2 8งถูกต้องค่ะสคือว่าเลขชุดนี้ควรจะอยู่ตรงไหนดีคบอาจารย์เลขชุดนี้ถือว่าเป็นเลขหงจะอยู่ตรงไหนใน7ตัวหลังก็ถือว่าเป็นเลขหงแล้วใช่ไหมเบอร์นั้นคือเบอร์หงไปแล้วแต่ถามว่าอยู่ตรงไหนจะดีถ้าตามที่อาจารย์ชอบใช่เนาะใช้อาจารย์ชอบละกันคือจะพยายามไว้ส่วนกลางตรงกลางตรนี้นี่เป็นเคล็ดลับสําคัญเลยนะคะเหตุเพราะว่าเลขนี้เป็นเลขชุด ชุดพลังพลังสูงมากแล้วจะมีความน่าเกรงขามอยู่ในเชิงอยู่แล้วนะคะถ้าเราไว้โซนหน้าสุดแน่นอนสิ่งที่มาอย่างแรกคือดุ ดูแล้วกลัวไม่อยากคุยด้วยอาจารย์คะแล้วถ้าบางคนบอกว่าอยากเป็นหงหงเลยนี่เต็มเลยมีแต่เลขที่จะกลายเป็นหงที่ดุมากบางทีดีมากเกินไปก็ไม่ดีคราวนี้แหละแฟนเฟิร์นไม่ไม่อยากคุยด้วยละรู้สึกเหนื่อยเหลือเกินคุยด้วยแล้วสั่งสั่งกระจังสั่งกระโอยากเป็นหงมากเลยเดี๋ยวจะไปซื้อวนไปวนมาอย่างนี้ครัวนี้เราก็มาดูความโดดเด่นความที่เลขหงทําไมไม่เหมือนเลขอื่นในกลุ่มเงินก้อนโตครับ เพราะหงมีสองสองก็อย่างที่เราบอกคือมีความอ่อนหวานอ่อนโยนสิ่งสิ่งที่นำเสนอเนี่ยหวานน่าฟังแต่ใครจะรู้หรอว่าภายในแอบสั่งอยู่ในเชิงน,นี่นี่ก็คือจุดเด่นจริงๆนะคนะคะ,คะดังนั้นค่ะ เหมาะกับใครเหรอไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นผู้หญิงใช้นะคะจะเป็นเท่าแก่นี้อย่างที่บอกอะเท่าแก่นี้ใช้ได้อยู่แล้วเท่าแก่ลูกหลานเจ้าของกิจการหรือคนที่เตรียมจะต่อยอดทาธุรกิจนะคะคือสามารถใช้ได้เพราะว่าถึงแม้ว่าเชื่ออาจจะเด่นไปเรื่องของหงของผู้หญิงก็จริงแต่ว่าผู้ชายก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับเพราะว่ามีเลขพลัง8 9ซึ่งชัดเจนมากในเรื่องพลังอํานาจอยู่แล้วนะคะใส่289เข้าไปนิดนึงใส่2เข้าไปนิดนึงจะซอฟลงหน่อย ก็จะทำให้ดูจากแข็งกร้าวดูน่ารักดูโยนลงน้อยโดนยนลงแต่ว่ายังคงควบคุมได้อยู่ใช่ใช่คือคือไม่ผงผางไม่ชัดเจนในการที่จะบังคับใครแล้วก็เรียกล่อมกันไปใช่ผู้ที่ใช้ได้อีกก็คือนักการเมืองผู้มีตําแหน่งสูงสทางการเมืองหรือว่าทหารตํารวจระดับสูงระดับปกครองแล้วนะคะใช้ได้นะคะแล้วก็ โอ้อันนี้นัค้าวัตถุมงคลถามว่าเกี่ยวยังไงอย่าลืมว่าเลข89ครับคือเลขของการแคล้วค้าแล้วก็เลขของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย<ค>นะคะ ค้าขายได้เลยแล้วก็มาถึงนักเทรดหุ้นค่ะนักลงทุนใช่นักเทรดหุ้นนักลงทุนนักเสี่ยงโชคเนื่องจากว่าเขาใจใหญ่ใจนักเลงใจถึงพึ่งได้ด้วยเขาจะกล้าที่จะลงทุนเขาจะไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังอะไรเยอะก็เหมือนกับว่าอาจจะเป็นส่วนดีในลักษณะว่าตัดสินใจเร็วเด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเราไปไปใช้เลขวิชาการมาเทรดหุ้นใช่ไหมคะ กว่าที่เราจะเยอะใช่จะตัดสินใจซื้อหุ้นตัวนั้ขึ้นไปแล้วอาชีพนี้ต้องตัดสินใจเร็วถูกต้องต้องกล้าได้กล้าเสียพอควรนะับก็เหมาะด้วยนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ค้าขายเป็นในหน้าอสังหาทรัพั์ต่างๆหรือผู้ดูแลโครงการใหญ่ๆที่ต้องใช้เส้นสายด้วยมีลูกน้องเยอะด้วยเหมาะค่ะค่ะแล้วคนอื่นๆคนทั่วไปที่ไม่ได้เอ่ยถึงอยากใช้ใช้ได้ไหมคะก็เลขกลุ่มนี้จริงๆแล้ว มันเป็นเลขที่เราใจเนาะ,คะใคร,ครก็อยากใช้แต่ก็มาดูแล้วเอ๊ะเหมาะกับเราหรือเปล่าเราต้องมีเงินถุงเงินถังขนาดนั้น,นไห<ป>มถึงจะใช้ได้เอาเป็นว่าอยู่ที่ความพึงพอใจถ้าอยากจะใช้จริงๆก็คงเลี่ยงไม่ได้อะ,ค,ะคนละมันอยากได้อะ,ะแต่ว่าต้องทำใจในเรื่องของการยอมรับว่าอารมณ์เราอาจจะรุนแรงหรือเอาเราจะค่อนข้างก้า เก้าใช่ใช่ว่าดูดุแข็งแข็งมากกว่าเดิมและแน่นอนเงินในกระเป๋าเราก็อาจจะหายไปด้วยเพราะเราเใส่ใหญ่ด้วยใช่ไหมนักลงทุนด้วยนะะค่ะเปลี่ยนใจตรงนี้ต้องระวังตรงนี้ต้องระวังเอาละคณผู้ชมส่งกันมามากมาเลยเดี๋ยวดูหมายเลขต่างให้กับคุณผู้ชมหน่อยดีกว่าเริ่มจากทางช่องทางไลน์ก่อนไปดูให้กับคนนี้นะครับเป็นอาชีพแม่บ้านจากคุณจุธาทิพย์หมายเลขนะครับผมอ่านตัวด้านหลังเลยลวกันก็คือ เจ็ดห้น,น่งนนเ้เป็นไงครับคุณแม่บ้านคนนี้นะคะเบอร์นี้ไม่ค่อยดีนะคะเนื่องจากคุณแม่บ้านเนี่ยจะมีความคิดแปลกแหวกแนวครับแล้วก็บางทีคุยกับคุณสามีหรือว่าค,คุณลูกไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะคะ,ะแล้วคุณแม่บ้านแอบมีความดื้อเงียบอยู่ด้วย<อ>ด้วยเลขหนึ่งหนึ่งนะคะค แต่ข้อดีของคุณแม่บ้านคือช่างอดช่างทนค่ะอ๋ออดทนอดทนอารมณ์ประมาณว่าสีทนได้สีทนได้ทํางานเป็นแม่บ้านทางานเยอะอยู่ในบ้านเนี่ยทางานรับผิดชอบทุกอย่างเลยค่ะอดทนด้วยนะคะแต่ว่าถึงเวลาพอจะได้คุยกับคนที่บ้านกับคุยคนละเรื่องอ๋อถ้าถ้าอยากจะปรับล่ะคะถ้าอยากจะปรับก็เปลี่ยนเบอร์ไปเลยแล้วก็ใส่เลขเสน่คุณแม่บ้านอย่างเช่นเลขสองหหรือเลขที่คุยแล้วยิ้มย้ําจมใสอย่างเลขสองสี่เข้าไปนะคะอ๋อเอาไป็นว่าเคล็ดลับ อาชีพคุณแม่บ้านคนนี้นะครับคุณจุธาทิพย์ถ้าจะเปลี่ยนเบอร์26กับ24อันนี้แนะนำนะใช่แล้วค่ะ,คะมาต่อค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้ส่งมาจากคุณชมทางบ้านผ่าน Facebook Live นะคะ,คะอาชีพค้าขายค่ะจากคุณสุพนัทหมายเลขนะคะ7964163ค่ะอ๋อสำหรับอาชีพค้าขายนะคะครับ ความจริงแล้วเบอร์นี้ไม่ได้ถึงกับเสียอะไรรุนแรงค่อนข้างจะอยู่ระดับปานกลางด้วยช้ำนะคะแต่เนื่องจากว่าเปิดหน้าเขาเป็น79 79เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเลขที่แสดงถึงความอุตสาหะดูเหมือนแบบมานะอดทนมานะอดทนพอเรามองเห็นหน้าคนคนนี้ขยันจังเลยแต่บางทีก็ดูเหนื่อยจังเลยนะคือบอกว่ามองเห็นแล้วมุ่งมั่นจังเลยอ่า คือแต่ว่าเลขโซนข้างหลังนี้ใช้ได้นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็น96นี้เป็นเลขของสเสน่ห์และเงินเข้าด้วยนะคะ<อ>6.4ก็เป็นการจจราจาแบบยืดหยุน่นที่บอกว่าฉลาดแบบยืดหยุนแล้วก็4ีหนึ่เป็นเลขปิดการขายนะคะพูดจามีเหตุผลและขายของได้ด้วยปิดการขายได้ดี16ก็เป็นคนที่มองการไกลส่วน63ก็เป็นสเสน่ห์แบบ กล้าลุยเป็นตัวของตัวเองก็ถือว่าเลขนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะใช่ค่ะค่อนข้างดีแต่อาจจะยังไม่เหมาะที่สุดตรงที่บอกว่าเปิดหน้าควรจะต้องเปิดเสน่ห์หรือเปิดการเจรจาเปิดเสน่ห์เปิดการเจรจา ควรจะแนะนําเขายังไงดีก็อย่างเช่นเลขไม่ตามหาริยมเมื่อกี้นะคะ 2, oh> right. like, like, so, 4, 4, 2, 2, 6หรือเป็น 6, 6ไปเลยก็ได้ถ้า6กนี้จะเป็นเลขฟรุ้งฟริงคลีแล้วเอนเตอร์เทนกันตลอดน่าสนใจน่าสนใจเอาหมายเลข 6, 6คุณผู้ชมจดไปดีๆนะก็ถือว่าเบอร์นี้พอใช้ได้นะคะค่ะเอาละปิดท้ายที่เบอร์จากทางไลน์นะคะอาชีพทนายความค่ะหมายเลข9 42 3 6 6ค่ะ942366 คนนี้หกเยอะเลยอ่ะตกี้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นเบอร์ที่ดีแต่ถามว่าเหมาะอาชีพทนายความไหมไม่เหมาะสัทีเดียวเหตุเพราะว่า6กหกอีกที่เราบอกเป็นเลขแนวเอนเตอร์เทนฟรุ้งฟสนุกสนานขายของดีซละเลยแต่เป็นทนายความใช่ไหมคะิ่่ต้องสําคัญที่สุดคือการพูดจาที่มีเหตุผลและน่าเชือถือด้วย แต่เนื่องจากเลขนี้เปิดมาก็เป็นความฉลาดโอเคตรงนี้ใช่94หัวไวัยความฉลาดคิดเร็วทําเร็ว423ก็เป็นเลขเสน่ห์อีกแหละเสน่ห์เมต่ตามหานนยมขั้นขั้นชุดใหญ่เลย นะคะแล้วยิ่งโหหกทั้งเบอร์เนี่ยโอ้ยชีวิตมีความสุขชิลๆตลอดก็จะมีผลต่อการพูดแน่นอนแหละเพราะว่าชีวิตเราเราคุยแล้วเราก็ขำไปหมดอ่ะไม่ค่อยน่าเชื่อ,อถือถล้ำล้าลลลไปว่าความไม่มีใครเขาเชื่อถือแล้วครับเพามัแต,มแต่ขำกันอยู่อบอกกันดิฉันนะคะเรื่องนี้ก็คือเอาอย่างนี้แนะนํานิดนึงว่าคุณทนายความนะคะควรจะมีเลขที่พูดจะมีเหตุผลอย่างเช่นหนึ่งหนึ่งนะคะเลขที่พูดพูดมีค่ะคุณ เดี๋ยวเดี๋ยวมีเหตุผลคะคุณมีเหตุผลเหรอหรือว่าเลขที่ดูการทำงานเป็นขั้นตอนหน้าเชื่อถืออย่างเช่นหนึ่ง5 5หนหนะคะค่ะวันนี้ถือว่าเลขเลยะต้องติดตามอาจารย์ปอกันใหม่แล้วกันอาจจะจะมาทุกวันจันทร์อาทิตย์หน้ามีอะไรให้แนะนำบ้างครับอาทิตย์หน้าอ๋อในมูดหงงมาแล้วมังกรยังไม่มาค่ะหงงเหนือมังกรหรือมังกรเหนือหงงที่เรได้ติดตามกันแน่วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปอนะคะ